ที่สัญญาไว้ครับว่าวันนี้จะมาบอกว่าเรื่องแต่งงานของเราคือเมื่อไหร่ครับเป็นเมื่อไหร่คะวันที่16พฤศจิกายนนะครับปลายปีพี่น้องมีวันแรกไหนคะเป็นไหนคะคือจะทำงานตั้งแต่งงานหรือไงใช่ค่ะเสร็จสิ้นในวันเดียวเลยค่ะอันนี้เรื่องไม่ได้แต่ไหนก็มีพระใหญ่ค่ะที่มีนับถืออะไรเงี้ยค่ะก็ดูให้เอาจริงๆเลยไหมครับพี่ก็ยังไม่ได้แบบเตรียมตัวอะไรเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับก็มีคุยกันเรื่อยๆมีเตรียมงานกันคร่าวๆมากกว่าตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะการเตรียมงานกี่เปอร์เซ็นต์จ๊ะกี่เปอร์เซ็นต์จ๊ะต้องบอกว่าเป็นงานของเราเป็นงานแบบเรียบง่ายอะค่ะจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรหวือหวามากดังนั้นก็ค่อยๆทำไปอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าน่าจะทันได้บอกในส่วนที่สำคัญในพวกเรื่องชุดเรื่องอะไรกับพี่ที่เราแบบรักและเคารพแล้วอะค่ะกับร้านชุดต่างๆเหมือนที่หลายๆคนคืนสัตว์เราสองคนไม่ใช่สายปาร์ตี้เลยไม่ถนัดกับตรงนี้ค่ะแล้วก็อยากให้มันเป็นอะไรที่เรียบง่ายแล้วก็เป็นประเพณีไทยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีการเป็นพอแล้วค่ะเป็นทางการได้ยังคือไปคุณพ่อคุณแม่ผมก็ไปเจอคุณพ่อคุณแม่จุ๋ยแล้วก็มีไปคุยบ้างแต่ว่าเดี๋ยวเป็นทางการเนี่ยต้องมีอีกหนึ่งครั้งแน่นอนเพราะรู้ว่าเป็นเหมือนแบบเราสองคนเป็นอะไรที่เรียบง่ายอะค่ะเป็นการตกลงแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือให้ผู้ใหญ่ป้าม้าพ่อแม่เนี่ยค่ะรับทราบก็เป็นสิ่งที่พอใจที่สุดแล้วคือถ้าเอาตรงๆก็คือผมเป็นคนชอบเด็กอะไรเงี้ยครับจุ๋ยก็ชอบเด็กอะไรเงี้ยครับเรามีครอบครัวพี่โอปอพี่โอ๊กอะไรเงี้ยที่เราเจอเข้าไปดูอลินมาลันแบบบ่อยมากแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดวันนึงเราได้แต่งงานกันปั๊บเราก็อยากจะมีลูกเลยถ้าเกิดว่ามันเป็นไปได้นะครับครับผมงั้นก็แต่งปุ๊บเปิดอู่ปั๊บแน่นอนกันใช่ไหมครับอย่างที่บอกมันคือบางคนอยากมีมากแต่ว่าพอถึงเวลาจริงแล้วไม่มาอะไรเงี้ยครับกับบางคนที่อาจจะยังไม่อยากให้มาแต่มาแล้วอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะอยู่ในโหมดไหนอะไรเงี้ยแต่เราอยากมีนะตอนนี้คือเราอยากให้เขามาไหมคะอยากมีมากตอนนี้อย่าพึ่งสิครับตอนนี้อย่าพึ่งสิครับหลังสิบหกพฤศจิกายนอยากมีมากก็คงเป็นไปตามจังหวะอะไรของมันด้วยความตั้งใจของพี่หมอพี่ก็ตันผ่ามรสุมสักครั้งต้องจ่ายมีวันหออยู่ก็มันเป็นสิ่งที่มันเป็นความรักจริงๆอะค่ะที่เราพร้อมที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขอะไรเงี้ยแล้วก็เรามีปัญหาอะไรเราก็ฝ่าฟันมันได้คือถือว่าทุกชีวิตต้องมีปัญหาเราไม่ได้มีแต่ความสุขอย่างเดียวมันต้องมีความทุกข์เข้ามาบาลานซ์ให้ชีวิตมันดูแบบว่าสมดุลบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วความทุกข์นี่แหละที่จะทำให้เราได้เห็นกันมากขึ้นนะคะเลื่อนหอยเลื่อนไหนหอแล้วคะเตรียมพร้อมเนี่ยคะเรื่องหอก็ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการออกแบบอะไรอยู่ครับผมด้านไหนครับย่านไหนย่านวัชรพลครับแสดงว่าเสร็จหลังแต่งงานแน่ๆตอนนี้มันไม่น่าจะทันนะครับผมมันด้วยการสร้างบ้านหลังนึงมันค่อนข้างรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะแล้วก็ตามแผนที่เราวางเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้นมันก็อาจจะต้องแบบเกินไปนิดนึงต่ออะไรอย่างเงี้ยจริงๆไงบ้างกับการที่แบบว่าเปลี่ยนจากคำว่าแฟนไปเนาะผู้ชีวิตเครียดไหมครับคิดยังไงบ้างเขาคิดยังไงแตกต่างเป็นจำเริ่มไหมผมว่าก็คงไม่แตกต่างอย่างเดิมเพราะว่าทุกวันนี้คือเขาก็คือผู้ชีวิตของเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับคือเวลามีปัญหาก็คุยกันเวลาต้องการกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะสลับกันให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยครับถึงกันไหมค่ะก็จุ๋ยคิดมาตลอดนะคะแบบหวังไว้ว่าพุทธจะเหมือนแบบเป็นคนที่ใช่สำหรับเราตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยค่ะแล้วเวลาเราทุกวันที่เราได้ใช้ชีวิตอะค่ะมันก็เติมเต็มคำว่าใช่ขึ้นไปเรื่อยๆคือเขาจะมีเหมือนนิสัยความน่ารักอะไรเงี้ยที่เราคนรอบข้างครอบครัวที่ทำงานจุ๋ยพาไปหาพี่ตาปัญญาจุ๋ยพาไปหาเพื่อนสนิทพ่อแม่ญาติทุกฝ่ายทุกคนต่างรักพุทธหมดนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็คือสิ่งที่ทำให้อยู่สบายใจแล้วจุ๋ยก็รู้สึกว่าเขาก็น่าจะเป็นคู่ชีวิตที่ดีในอนาคต